5:28 นะครับอยู่กันต่อกับเรา3คนในทันข่าวเช้าทางหน้าจอโมโน29นะครับช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์ในบ้านเราวันนี้มาเริ่มต้นในบ้านเราเนี่ยที่ข่าวดีสำหรับใครหลายคนที่วันนี้เตรียมตัวจะไปจองเหรียญกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่ทางกรมธนารักษ์ได้เปิดจองนะครับเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับโดยจะเปิดให้จองเหรียญเนี่ยผ่านหลากหลายช่องทางรวมไปถึงทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับนายอำนวยปรีมนวงศ์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยครับว่าเจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมระบบกันก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนนั้นจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเหรียญที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก4 พฤษภาคม 2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรสำหรับการเปิดจองเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับผ่านทางกรมธนารักษ์ผ่านทางธนาคารกรุงไทยผ่านทางไปรษณีย์ไทยและบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดทุกแห่งทั่วประเทศ 13,000 แห่งรวมไปถึงสามารถจองผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้ระบบก็มีความพร้อมแล้วนะครับโดยจะมีการเปิดให้จองพร้อมกันทุกระบบเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:30 นและยังได้เตรียมพื้นที่ในกรมธนารักษ์เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจองเหรียญในวันนี้ด้วยนะครับโดยคาดว่าจำนวนประชาชนที่จะเดินทางมาที่กรมธนารักษ์นั้นจะไม่มากนักเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยมีช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถจองเหรียญที่ระลึกเนี่ยมากขึ้นโดยคาดว่าในวันแรกจะมียอดจองร้อยละ50ของจำนวนทั้งหมด5 ล้านเหรียญด้วยกันครับทีนี้มาดูกันหน่อยนะฮะว่าเหรียญที่มีการจองเนี่ยมีเหรียญอะไรกันบ้างก็คือเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้งตัวของทองคำขัดเงาเหรียญละประมาณ 40,000 บาทนะครับส่วนเหรียญเงินขัดเงาเนี่ยตกเหรียญละประมาณ 3,000 บาทและเหรียญกระสาบที่ระลึกทองแดงผสมนิกเกิลเหรียญละประมาณ 20 บาทส่วนเหรียญที่ระลึกนะครับก็คือเหรียญที่ระลึกแพลตินัมเหรียญละประมาณ 1 ล้านบาทเงินรมดำพ่นทรายเหรียญละประมาณ 5,000 บาทเหรียญระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายเหรียญละประมาณ 3,000 บาทส่วนเหรียญที่ระลึกแพรแถบเหรียญละประมาณ 1,600 บาทนะครับโดยสามารถจองได้1สิทธิ์ต่อ1หมายเลขบัตรประชาชนยกเว้นเหรียญชนิดราคา 20 บาทจองได้ไม่เกิน20เหรียญและเหรียญแพลตินัมไม่จำกัดจำนวนเปิดจองไปจนถึงวันที่4เมษายนและรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2562เป็นต้นไปนะครับเหรียญที่น่าจะได้รับความนิยมหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นเหรียญชนิดราคา20บาทนะฮะก็มีการจำกัดจำนวนไว้นะครับว่าให้สำหรับที่จะแจกได้อย่างทั่วถึงนะฮะ